ข่าวด่วนครับทุกคนไม่น่าเชื่อครับว่าเพจคุณกี้จะพูดถึงน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับล่าสุดทุกคนวันบวงสรวงที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นเลยอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับเพจอิกกี้ของแท้นะครับแอปแอปแอครับที่ได้มีการลงรูปอุ้มอิ่มแล้วก็น้องแล้วก็มีการรูปลงรูปนะครับงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องคายอ้ออย่างที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับได้เอาให้ทุกคนขึ้นดูนี้เลยครับคนกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆนะครับขอบคุณพี่กี้ครับที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็เอ็นดูน้องออแล้วก็เอ็นดูอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอุ้มอิ่มเนี่ยก็ได้มีโอกาสทักไปขอบคุณพี่กี้นะครับแล้วก็ฝากพี่กี้เนี่ยขอบคุณพี่กี้ที่เอ็นดูนะครับพี่กี้ขยี้ข่าวครับหรือพี่กี้ของแท้เนี่ยก็ได้บอกว่าอุ้งอิงเป็นเด็กดีนะครับพี่พร้อมสนับสนุนเด็กดีนั่นเองโอ้โหขนลุกนะทุกคนนี่เป็นเพจที่มีอิทธิพลมากๆต่อสื่อบันเทิงไทยครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยอย่างเพจพี่กี้ขยี้ข่าวเนี่ยนักข่าวทั่วฟ้าเมืองไทยแม้แต่ช่องดังๆนะครับก็เอาข่าวของเขาเนี่ยเอาไปลงช่องนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสื่อที่คนติดตามทั่วประเทศครับไม่ว่าเพจจะโดนแบนโหลงพิกกี้เนี่ยสร้าง Facebook มาแป๊บเดียวครับคนเข้าไปกดติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนคนครับทุกคนภายในวันเดียวนะครับภายในวันเดียวที่เขาทำ Facebook ขึ้นมาครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเพจข่าวที่มีอิทธิพลมากๆก็ต้องขอขอบคุณพิกกี้นะครับพิกกี้แบบน่ารักมากครับก็ได้มีการลงรูปนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นเนี่ยเอาไว้บอกว่า16นะครับเดือน6 2567พิธีบวงสรวงภาพยนตร์คายอ้อกำลังจะเริ่มในเวลา10นาฬิกานะครับแล้วก็แท็กมาอย่างอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับลงเป็นรูปบอสโจนะครับแล้วก็ลงเป็นรูปน้องอุ้งอิงเนาะแล้วก็ลงเป็นรูปมวนซื่นขึ้น103นะครับโอ้โหพี่กี้น่ารักมากนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เอ็นดูเนาะหลังจากที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับน้องเนี่ยได้รับนะครับรางวัลชนะเลิศกับการเป็นอิกกี้อวอร์ด2024นะครับซึ่งมีการโหวตนักร้องหมอลำเนี่ยอุ๋งอิ๋งได้อันดับ1นะครับหลังจากนั้นพี่กี้ก็จะนำเสนอข่าวน้องเนาะบ่อยๆก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับแล้วก็เราก็เห็นแต่แบบความปังของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็ล่าสุดนะครับที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ไปเจอน้องนะครับทุกคนตั้งแต่วันแรกเลยเนาะขอเล่านิดนึงนะครับอ่ะนอกเหนือจากข่าวพี่กี้แล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่วันแรกที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเจออุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนวันนั้นน้องต้องบอกว่าดึกแล้วทำไมอุ้มอิ่มถึงมองเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ฉายแววความดังนะครับตีสองวันนั้นครับไปเจออุ้งอิงนะครับน้องนะครับน่าจะเหนื่อยแล้วจากการรำอะไรเสร็จแล้วนะครับแล้วเต็นท์น้องเนี่ยปิดไฟอุ้มอิ่มก็ไปเรียกน้องเบาๆนะครับแต่อุ้งอิงออกมาปุ๊บนะครับทั้งที่เราเนี่ยถือมือถือไปเครื่องเดียวแล้วเราไม่ใช่สื่อใหญ่นะครับอุ้งอิงให้สัมภาษณ์แบบเต็มที่และไม่มีท่าทีที่ง่วงหรืออิดออดเลยเราก็เลยประทับใจตั้งแต่วันนั้นมาแล้วเราเห็นแววตาน้องว่าฉันนี่แหละยังไงฉันก็ต้องดังให้ได้นี่แหละคือแววตาอุ้งอิงที่อุ้มอิ่มเจอในวันนั้นนะครับอุ้มอิ่มก็เลยแบบว่าโอ้โหเด็กผู้หญิงคนนี้มีของแล้วก็เป็นเด็กดีนะครับแล้วก็เลยนึกถึงว่าโอ้เด็กตัวเล็กๆแค่นี้เนาะออกมาหาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับซึ่งน้องมีความกตัญญูมากๆเราก็เลยประทับใจตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับทุกคนแล้วก็พูดถึงน้องมาจนถึงวันนี้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนในปัจจุบันที่มิ่มได้เจอน้องนะครับน้องก็ยังน่ารักมากๆครับทุกคนน่ารักจริงๆแล้วก็สมแล้วเนาะที่เป็นขวัญใจมหาชนนะครับขวัญใจมหาชนจริงๆเหมือนเพจพิกกี้เนี่ยที่เขาได้เอาน้องไปนำเสนอข่าวแล้วก็เอาน้องเนี่ยไปโพสนะครับบนแพลตฟอร์มของเขาอะสุดยอดมากๆก็ถือว่าสุดยอดแล้วปกติพิกกี้เขาก็จะโพสแต่แบบโอ้โหศิลปินดาราที่แบบเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะครับก็แปลว่าอุ๋งอิงพิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วว่าน้องก็คือเบอร์ต้นของวงการหมอลำเหมือนกันนะครับทุกคนที่พิกกี้เนี่ยให้ความสนใจก็ขอบคุณอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะครับแล้วก็นะวิมเชื่อว่าความดีไม่ทรยศใครแน่นอนนะครับสำหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับส่วนวันนี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะครับกับข่าวแรกที่อิมลงไปนะครับน้องอุ้งอิงเนี่ยก็ได้มีการพ่อเอกแม่หน่อยเนาะได้มีการโพสต์รูปน้องนะครับในขณะที่น้องกำลังซักผ้าด้วยตัวเองนะครับทุกคนเนาะนี่คือวิถีซูเปอร์สตาร์นะครับทุกคนที่ต้องบอกว่าโอ้โหน่ารักสุดๆแล้วก็ต้องบอกว่าน้องเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายและน้องนะครับเคยผ่านความเขาเรียกว่าอะไรเคยผ่านความลำบากมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอิ่มเชื่อว่าอุ้งอิงเนี่ยผ่านไปได้ทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเจอดราม่าไม่ว่าจะเจออะไรน้องเคยผ่านความอดทน
เคยผ่านความลำบากมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องซักผ้าบางคนเป็นห่วงพ่อแม่ FC แฟนคลับเป็นห่วงทำไมไม่ให้คนอื่นทำอะไรแบบนี้แต่น้องคือเป็นคนที่อยากทำด้วยตัวเองแล้วน้องทำแล้วมีความสุขมิมก็มองว่าก็ควรให้น้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการซักรองเท้าการซักเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่น้องฝึกความรับผิดชอบเป็นของตัวเองแล้วก็ต้องชื่นชมเนาะไปยังพ่อเอกแม่หน่อยด้วยนะครับที่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสั่งสอนอุ๋งอิ๋งนะครับให้เป็นเด็กดีมากๆนะครับให้เป็นเด็กดีแล้วก็เป็นที่รักของประชาชนนะครับวางตัวดีเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ก็เป็นที่รักของสื่อนะครับอย่างที่บอกภาพยนตร์คลายอ้อที่เพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโอ้โหนักข่าวคือรุมสัมภาษณ์อุ๋งอิ๋งไปบ้านแพงแบบสุดๆนะครับน้องก็ถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในขณะนี้นะครับดังมากครับทุกคนเนาะนักข่าวแบบจ่อไมค์แบบว่าสัมภาษณ์แบบเยอะกันมากๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันที่บวงสรวงภาพยนตร์เนาะอ่ะก็เป็นครอบครัวอารมณ์ดีนะครับสำหรับแม่หน่อยพระเอกนะครับเราก็เห็นแม่หน่อยเต้นแล้วนะครับทุกคนเต้นนะครับอยู่ในห้องเลยอุ๋งอิ๋งก็นั่งแต่งหน้าอยู่แม่หน่อยก็ยืนเต้นหน้ากระจกนะครับก็เป็นภาพแบบน่ารักน่ารักนะครับแม่ลูกเนาะโอเคนะครับทุกคนนะทุกคนก็คงได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับคลิปของแม่หน่อยนะอ่ะโอเคนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเป็นกำลังใจนะครับให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณนะครับไปยังเพจของพิกกี้ด้วยกันแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็ล่าสุดพ่อเอกก็ได้มีการโพสต์นะบอกว่ามูแถวบ้านมาหาในเด้อมื้อนี้ว่างนะครับหายไปไสกันเบิดแต่ก่อนคือมาเที่ยวหาอยู่นะครับตอนนี้กับบ่มีไผมาเล่นน้ำคิดฮอดเด้อนะครับอ่ะพ่อเอกก็บ่นคิดถึงเพื่อนแล้ววันนี้เขาอยู่บ้านกันนะสำหรับอุ๋งอิ๋งแล้วก็ครอบครัวนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่น้องเนี่ยซักผ้าซักชุดด้วยตัวเองเลยนะลูกสาวน่ารักสุดๆนะครับนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบพระคุณไปยังเพจของพิกกี้ขยี้ข่าวด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้อุ้มอิ่มนะครับจะเอาภาพอุ้งอิงเนาะมาฝากทุกคนก็แล้วกันนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ